สวัสดีครับผมโจ๊กเกอร์นะครับที่ถ่ายอยู่กับน้องชายผมนะครับจ๊อบครับผมตอนนี้อยู่ที่บ้านผมเองนะฮะ มาส่งแล้วครับดีใจมากเลยนะฮะดีใจสุดๆนะครับ Sweet 16ครับผมมาส่งแล้วนะฮะก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Sweet 16ใหม่ไหมอ่ะก็ซิงเกิล Love Attention นะครับก็มุ้งมิ้งครับผมมุ้งมิ้งก็ออกมาได้สักระยะนึงแล้วนะจริงๆตามไทม์ไลน์มันควรจะออกเป็น TKO ป่ะช่วงนี้ควรจะซื้อ TKO ได้แล้วแต่ก็ยังไม่มานะฮะก็จะมีเป็น Beautiful Memory ด้วยนะครับอยู่ในซิงเกิลนี้ด้วยเลยนะฮะก็ดีใจมากๆเลยนะจริงๆใจผมอ่ะอยากจะซื้อ30แผ่นเลยนะแต่ว่ามันไม่มีงบไงถ้าเกิดซื้อ30แผ่นจะได้เป็นโมเดลครับโมเดลตู้ไปรษณีย์ความทรงจำที่สวยงามนะครับ Beautiful Memory แต่ว่าเราก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นแต่ถามว่าอยากได้ไหมบอกเลยว่าอยากได้มากนะครับถ้าย้อนเวลาได้ผมอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งอาจจะยอมลงทุนซื้อพอดีไปอ่านที่คุณเอเม้นไงคุณเอเล่ามาก็รู้สึกโอ้ช่างทรงคุณค่าอะไรนี่คือใครถ้ามีเนี่ยก็เก็บไว้ดีๆเลยนะครับจริงๆส่งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่ว่าไปอยู่ที่รปภ.นะครับพอดีผมก็ไม่รู้ว่าทาง EMS ก็ไปฝากไว้จนถ้าเราไปเช็คในเว็บนะครับไอ้ทางในอีเมลอ่ะถึงได้รู้นะฮะชื่อเขาให้วันนี้ก็ฝนตกด้วยนะโอ้โหมาเต็มกล่องเลยชิงนี่ครบไหมครบครับผม5ชุดนะฮะในนี้บอกว่า5ชุดนะครับก็มาดูกันนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับผมชิงนะฮะมาดูกันเลยนะครับแกะกันเลยก็ซื้อมาซ้ำๆกัน5ใบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเชกิไงฮะเชกิต้องใช้บัตรไฮไฟ5ใบครับถึงจะเชกิได้นะครับเชกิคืออะไรก็คือไปยืนเอาเนื้อประกบกันนะฮะกี่วิผมจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่านานพอสมควรอ่ะผมเคยไปเชกิกับมิวสิกครับน่ารักมากๆนะฮะก็ได้ซึมซับเลยนะซึมซับตัวตนของน้องไว้เลยอ่ะผมรู้สึกเต็มตื้นขนาดนั้นเลยเสร็จแล้วเราก็จะได้ถ่ายรูปพลอยร่วมกันนะครับแล้วก็น้องเขาจะเซ็นให้ที่รูปนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นผมบอกเลยว่าคุ้มมากทุกบาททุกสตางค์นะครับคุ้มมากๆนะฮะแกะเลยโอ้นี่มันต้องฉีกมากอันนี้ตัวรับเป็นอย่างนี้นะครับคือติดบับเบิ้ลกันกระแทกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่ดูไฮโซมากเลยนะนะดูเล่มใหญ่นะครับเหมือนหนังสืออะไรสวยมากนะฮะหน้าปกสวยมากงานพิมพ์ยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหสวยอ่ะสวยมากๆนะครับดีไซน์สวยมากเลย Sweet 16นะครับนี่สดใสนะครับซาบซ่านะฮะก็มีมิวสิกนะครับแล้วก็มีกัปตันแอนนะฮะแล้วก็คุณมั่นมุกมั่นหมูนะฮะคุณหมูนี่เองแล้วก็นิ้งครับผมซอนย่านะฮะแล้วก็อันนี้และนี่ก็คุณเอครับแล้วก็คุณพิมพ์นะครับแล้วก็พาด้าแล้วก็เผาเผาหรือว่าเฟรเอ้ยหรือว่าเรียกเผาเผาจนชินอ่ะหรือว่าเผานั่นแหละฮะแต่ผมเรียกเผาเผาตลอดจนชินนะฮะแล้วก็คุณเพชรครับนะฮะพันสายไดมอนด์พีนะฮะแล้วก็เฟรมครับผมแล้วก็มิ้นท์ครับนี่นะฮะเกมเมอร์เกิลนะครับอยู่นี่นะฮะคือชอบทุกคนเลยอ่ะคือถ้าเกิดคุณได้สัมผัสสเวทนะคือปกติถ้าเกิดคุณชอบมวยไอดอลอ่ะคุณจะมีแบบเลือกโอชิใช่ไหมแล้วก็เลือกคามิโอชิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาชอบสเวตอ่ะเหมือนทุกคนเป็นคามิโอชิของคุณหมดเลยอ่ะเจิดจ้านะครับเจิดจ้ามากแล้วก็เลือกใครไม่ได้เลยนะฮะทุกคนช่างเจิดจ้าจริงๆนะฮะรู้สึกขนาดนั้นเลยนะครับฉีกแล้วนะครับนี่กลัวเหมือนกันนะมันจะถึงไหนถึงไหนเนี่ยนะคัตเตอร์ก็ไรซึ่งความคมนะครับได้อยู่นี่นะครับโอ้โหงานดีงานดีเลยมีสปอต UV ด้วยนะฮะแล้วก็ลงลามิเนตด้านด้วยนะครับแล้วมีสปอต UV ตรงตัวหนังสือนะครับนี่สวยมากๆนะฮะสวยมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีสปอต UV เช่นกันนะฮะก็จะมีเพลงมุ้งมิ้งนะครับ Love Attention นะครับแล้วก็ความทรงจำที่สวยงาม Beautiful Memory นะครับแล้วก็มุ้งมิ้งนะฮะเป็นอะคูสติกเวอร์ชันด้วยแล้วก็มุ้งมิ้งแบบไม่มีเสียงนะฮะจะเป็นมีแต่ดนตรีแล้วก็
Beautiful Memory แบบไม่มีเสียงนะครับนี่จะมีเท่านี้นะฮะนะครับแกะเลยแล้วกันนะโอ้มันงานไฮโซอ่ะโอ้โหเป็นไงเฮ้ยเป็นซิงเกิลที่หรูหรามากนะคุณนะคุณสวยมากสวยมากนะครับแล้วก็มีเครดิตเพลงนะครับมูมิ้งกับ Beautiful Memory อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นภาพของน้องๆ Sweet 16นะเฮ้ยผมบอกเลยว่าสวยมากอ่ะสวยมากจริงๆนะโอ้โหดูเปิดมาเฮ้ยซีดีเทพสวยมากนะฮะสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหเป็นเนี่ยครับเป็นรูปตู้ไปรษณีย์นะฮะเฮ้ยนี่มันงานดีอ่ะราคาคุ้มมาก390ผมบอกเลยว่าจ่ายเถอะมันโอ้ทำดีกว่าคู่แข่งอีกนะผมบอกเลยว่าสวยมากอ่ะสวยจริงๆโอ้สวยมากๆนะฮะเปิดซีดีให้ดูนะครับเปิดไงล่ะเอานี่ไงจิ๊บนี่ครับผมโอ้โหดูดิตั้งใจมากอ่ะเนาะสวยมากอ่ะครับนะฮะนี่ครับซีดีนะครับนี่ฮะ Super 16 Love Attention Beautiful Memory นะครับโอ้สวยมากสวยมากๆเลยนะฮะดีดีของดีแล้วไปดูกันตรงนี้นะฮะโหดูดิฮะมันเป็นแจ็คเก็ตอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันคือมีการตัดอ่ะมีการตัดอย่างเงี้ยไดคัตอย่างงามๆอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไดคัตงามมากๆอะไรกันเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยสวยมากสวยมากเลยนะฮะสวยมากๆครับแล้วก็ดูในนี้ฮะจะมีเป็นซองนะครับเป็นซองโอ้โหงานพรีเมียมอ่ะนี่390จริงๆเหรอโอ้โหแบบนี่ผมไม่กล้าเปิดแรงเลยอ่ะข้างในก็ใส่โปสการ์ดโอ้โหโปสการ์ดพร้อมรูปโปสการ์ดพร้อมรูปงานดีมากนะฮะแล้วนี่ก็มีบัตรไฮไฟมาดูโปสการ์ดก่อนละกันรูปดีดูโลลิมิวสิกดูรูปก่อนละกันฮะรูปนะครับได้มิวสิกเลยอะครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโชคดีจังเลยอะได้มิวสิกเลยอะครับนะแต่ไม่ใช่สิผมเป็นดีๆนะครับผมชอบทั้งวงนะฮะได้ใครก็เหมือนกันอุ้ยแล้วนี่ได้บัตรจะบอกว่าเฮ้ยบัตรไฮไฟทำไมดูไฮโซจังดูดิฮะมีแบบลงสปอร์ต UV ด้วยแล้วกระดาษหนาด้วยนะโอ้โหแบบสวยอ่ะโอ้โหแบบสวยมากอ่ะสวยมากๆเลยนะฮะบัตรไฮไฟนะครับสวยมากๆต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบัตรทุกสตางค์จริงๆนะครับขอบอกเลยนะฮะแล้วก็รูปมิวสิกนะครับสวยมากดูมิวสิกในชุดเมดนะฮะคาดแดงนะครับสวยมากสวยจริงๆเช็คเมทครับดูโปสการ์ดนะครับนี่ได้พาด้าเลยนะฮะโอ้สวยมากอ่ะสวยมากเป็นกระดาษแบบเป็นกระดาษที่ดีมากเลยนะแบบเป็นกระดาษอาร์ตการ์ดด้านอ่ะสวยๆเลยอ่ะโอ้สวยมากแล้วเป็นพาด้าในชุด Beautiful Memory นะครับด้านหลังมีลายมือด้าด้วยลายมือพาด้าดูดิสวยมากลายมือพาด้านะครับพาด้าเขียนว่าแพนด้าเอ้ยพาด้าเองค่ะอยากจะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ด้าและเพื่อนๆ Sweet 16เสมอมีความสุขทุกครั้งที่เจอแฟนๆทุกๆคนมีความสุขทุกๆครั้งที่เห็นทุกคนยิ้มหัวเราะหรือร้องไห้ไปกับพวกเรามันทำให้รู้ว่าทุกคนคือครอบครัวของเราจริงๆไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อยู่กันไปตลอดข้างๆกันนะคะรักพาด้าแล้วจะไม่ให้รักด้าได้ยังไงอะครับคุณจะไม่รักเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและนี่ครับยังได้โปสการ์ดอีกจะมีคุ้มขนาดนี้390บาท นี่ได้คุณเอ๋ด้วยนะฮะคุณเอ๋นะครับหรือว่านี่มันครบ13ใบเปล่าหรือว่าเขาสุ่มโปสการ์ดน่าจะสุ่มแหละไม่น่าจะ13นะนี่ได้คุณเอ๋นะครับคุณเอ๋น่ารักมากคือผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่มีความคิดเชิงบวกขนาดนี้เลยในชีวิตผมนะน่ารักจริงข้างหลังเป็นลายมือคุณเอ๋ครับจริงเป็นลายมือคุณเอ๋เขียนนี้นะฮะดูดิดูดิสวยมากเลยมือสวยนะฮะเขียนว่าโอ้ยอ่านง่ายอ่ะลายมือคุณเอ๋อ่ะเรียนแฟนคลับที่เคารพรักขอบคุณที่เป็นกระจกให้เอ๋คอยส่องว่าเอ๋มีอะไรดีบ้างถึงแม้ว่าไม่ได้งามเลิศที่สุดในปฐพีแต่ก็มี Beautiful Memory มอบให้กับทุกๆคนเสมอมารักเขียนรักแบบกลับข้างด้วยนะโอ้ยจะบอกนี่หรอ
นี่เหรอไม่ได้งามเลิศที่สุดในปัตตภีนะครับแต่ว่างามเลิศที่สุดในใจผมเลยนะครับคุณเอ๋นะฮะโอ้รักจริงๆเลยสุดยอดนะฮะสุดยอดเดี๋ยววางไว้เผื่อมีซ้ำๆอะไรจะได้วางสอนกันแล้วนี่ครับผมนี่ซอนย่าคือถ้าเกิดใครไม่เคยไปสัมผัสซอนย่าจะไม่รู้เลยว่าซอนย่านี่เขามีหลายมุมมากเลยนะเป็นผู้หญิงที่เก่งหลายเรื่องมากๆนะมีความสามารถนั้นหลากหลายนะครับสวยมากเท่ก็ได้หวานก็ดีนะฮะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะครับข้างหลังก็เมลเมซอนย่าแบบนี้สังเกตว่าเป็นคนคมกริบนะครับนี่เป็นคมกริบนะฮะดูแลเซนส์ก่อนอย่างเท่เขียนว่าขอบคุณทุกๆคนสำหรับกำลังใจและความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเสมอมาเลิฟซอนย่านะครับสั้นๆได้ใจความนะครับนี่คือซอนย่านะฮะโดนมากและนี่ครับผมแอนครับท่านกัปตันสุดน่ารักนะครับคือตอนแรกผมนึกว่าแอนนี่เป็นผู้หญิงแบบเท่ๆน่ารักน่ารักแบบเราแบบเท่ๆอ่ะแบบสวยๆอ่ะแบบเน้นสวยเลยอ่ะแต่พอได้สัมผัสจริงๆแอนเป็นคนน่ารักมากน่ารักแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าใครได้อยู่ใกล้หรือว่าได้ไปสัมผัสไปจับมือไปทูช็อตจะต้องประทับใจกับตันแน่ๆนะฮะน่ารักสุดๆนี่ครับลายเซ็นแอนเป็นอย่างนี้นะฮะจะพูดด้วยก็ได้นะครับคนถ่ายพูดได้นะฮะไม่เป็นไรอ๋อเหรอฮะสวัสดีครับเต่าเองจ้าการเดินทางของเต่าตัวนี้ได้เดินมาไกลมากๆแล้วนะคะและเต่าตัวนี้ก็โตและแข็งแรงขึ้นเพราะได้เต่าได้กินผักบุ้งไปเยอะเลยฮ่าฮ่าผักบุ้งก็คือพวกเราครับแฟนคลับนะครับสิ่งที่แอนได้รับวันนี้ไม่รู้จะขอบคุณทุกๆคนแบบไหนแค่อยากให้รู้ว่ารักทุกคนมากๆนะคะน้องเขาค่อนข้างเปรียบเปรยดีนะครับดีครับผมเห็นเราเป็นผักปลาที่ไว้เขากินเขาก็เติบโตขึ้นมาเขาเป็นเต่าไงเขาต้องกินผักบุ้งเนี่ยนี่ก็คือกำลังใจให้น้องผักบุ้งที่พี่ชายผมเสียไปก็คือเฮ้ยพูดตรงๆเพื่อกับตันหมดเนื้อหมดตัวผมก็ยอมขายบ้านมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถกันเลยทีเดียวบ้านมันชื่อกูด้วยกูไม่ยอมนะฮะแคปเต่านะฮะพระเจ้าเนี่ยน่ารักมากอ่ะคือผมจะพูดอะไรดีอ่ะภาษาลาตินก็ไม่ได้นะว่ารักเพราะพูดไม่เป็น นี่ครับมิวสิกของผมครับอุ้ยน่ารักสุดๆเลยนี่มิวสิกนะฮะเธอเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะที่ทำให้ผมตกหลุมรักสวีท16นะครับน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็เก่งสุดๆด้วยนี่ลายมือของฉลามมิวนะฮะน่ารักไหมนะครับมิวสิกมีฉลามว่าฉลามนะครับโว้ฉลามไงจำได้ไหมก็ขอบคุณที่มามอบความสุขให้พวกเรานะคะทุกคนคือความทรงจำที่สวยงามมากๆก็ดีใจที่ได้เจอทุกๆคนนะคะคิดถึงทุกคนตลอดเลยนะรู้ไหมอยู่เป็นกำลังใจไปนานๆนะคะรักมากมิวสิกสเปซ16รักมากเหมือนกันครับเช่นกันเลยฮะน่ารักอยากรู้ใครเป็นคนถ่ายภาพป่านนี้เป็นลมไปแล้วยังด้วยความน่ารักอาจจะยังไม่ฟื้นนะฮะนี่โปสการ์ดรวมครับผมข้างหลังไม่ได้เขียนอะไรนะครับเขาบอกว่าเอามาเขียนส่งกลับไปให้กับน้องสเวตก็ได้นะครับแต่ผมก็เสียดายที่จะส่งกลับไปมากเลยนะฮะโปสการ์ดสวยมากอ่ะเป็นไงรุ่นน้องๆทุกคนน่ารักจริงๆสเวต16เป็นวงที่เกินกว่าจินตนาการจริงๆนะสุดยอดเลยฮะชอบมากๆนะครับแล้วก็มีของพิเศษครับแถมมาในนี้ชิงพอดีผมสั่งเป็นพรีออเดอร์ล็อตแรกนะครับเลยได้เป็นอะไรนะผมจำไม่ได้เงื่อนไขอะไรไหมจำไม่ได้เหมือนกันทำไมมันโอ้โหได้กระดาษแข็งครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วครับเป็นแค่กระดาษอ๋อนี่พรีออเดอร์ล็อตแรกได้กระดาษแข็ง2ใบกระดาษไว้ลองเขาบอกว่ากระดาษไว้ลองไงก็คือก็น่าจะเป็นโปสการ์ดแหละนะน่าจะโปสการ์ดชุดนี้เป็นของแถมนะครับในการพรีออเดอร์ล็อตแรกแล้วถ้าเกิดเพียร์เดอร์ล็อต2จะได้อะไรไม่รู้แล้วผมแก่มาเนี่ยผมจะเก็บกลับไปยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันไม่รู้นะครับดูชุด2เลยแล้วกันนะฮะเยอะ5 ชุดเยอะมากที่สั่งเยอะขนาดนี้ก็อย่างที่บอกครับอยากเชกิมากนะครับก็เลยต้องสั่ง5ชุดบางคนก็สั่งแค่ชุดเดียวนะป่านนี้อาจจะเสียดายไปแล้วก็ได้จัดลิ้นตายไปแล้วอะไรเงี้ยหรืออาจจะเฉยผมเห็นฮิคารินก็ไลน์นะฮิคารินของวงสยามดีมวงเลิฟเลเตอร์ครับฮิคารินของวงเลิฟเลเตอร์แล้วเขาก็เป็นยูนิตในสยามดีมด้วยนะฮะเขาก็สั่งมาเหมือนกันนะครับสั่งมาเหมือนกันเขาเป็นลูกศิษย์ของมิวสิกด้วยนะครับนะฮะฮิคารินกับแมรี่ครับเป
็นลูกศิษย์มิวสิกนะฮะจะบอกว่าพอที่คารินเนี่ยแหละทำให้ผมรู้จักเลเวเตอร์เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ตามจิกะเลยอะแต่ว่าพอเห็นที่คารินเท่านั้นแหละต้องไปตามจิกะเลยฮะเพราะว่าใจผมมันไม่อยู่ในเนื้อตัวแล้วขนาดนั้นเลยนะครับคนวัย40ที่น่ากลัวนะเราทำไมอ่ะวันวัยกับเด็กอายุห่างกันวันวัยไม่ได้เหรอเท่าหนึ่งวันไม่ได้วันวัยในเชิงชู้สาววันวัยเชิงให้กำลังใจให้กำลังใจเด็กๆโกหกตกนรกนะเฮ้ยอะไรนะโกหกตกนรกนะเฮ้ยจริงเพราะว่าพี่อ่ะถ้าเรื่องความรักผมมีให้คนเดียวเท่านั้นแหมที่คารินเหรอไม่ใช่แต่อย่าพูดถึงเลยโอ้ยอันนี้ซีดีหลุดออกมาโอ้โอ้โอ้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรคมๆนะก็เลยหลุดได้หลุดได้โอ้ยต่อให้มันมีก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ไม่ได้ใช้มีเครื่องเล่นหรือเปล่าเราอ่ะไม่มีแล้วนั่นไงไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อเป็นบูเลมาเลยไว้เลยเผื่อไว้นี่จริงๆแล้วคือเป็นแค่กระดาษแข็งธรรมดานะหรือว่าจะมีอะไรตัวอีกเอาไว้ลองอย่างเงี้ยนะไม่ให้มันก็ไม่ต้องไปแกะมาแล้วเฉยๆใช่ก็มาดูกันในนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเขาบอกสั่งรอบ2มันจะได้อะไรเพิ่มนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเพราะพี่ไม่ได้สั่งเพิ่มแล้วรอช้อนแล้วไงมีคนมาขายก็ซื้อนะครับเพราะตอนนี้ใครอยากจะได้อัลบั้มนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับนะฮะดูกันทำไมงานดีขนาดนี้โอ้โหเฮ้ยรู้สึกคุ้มเลยอ่ะรู้สึกว่าอีกค่ายอ่ะขายแพงไปเลยอ่ะรู้สึกค่ายนี้ให้เยอะอ่ะไม่ได้แซะนะแต่มันจริงว่าเนี่ยเนี่ยไอ้พวกท่าแซะท่าแซะนะฮะนี่ครับประวัติไฮไฟนะอุ้ยไม่ต้องแกะมาก็เห็นเลยได้เผาพาวครับเมย์น้องพาวนะครับแล้วจะแกะทำไมก็ไว้เงี้ยล่ะคือผมอ่ะทึ่งในกำลังใจของน้องเขามากนะบ้านเขาไกลมากไงอยู่ต้องพัทยาต้องเดินทางจากพัทยามากรุงเทพเพื่อจะมาฝึกซ้อมนะครับก็งานเนาะยังเป็นเด็กฝึกเลยนะฮะฟังดูก็ไม่ได้ไกลนะไกลไม่ไกลยังไงอ่ะนั่งรถตู้2ชั่วโมงก็ถึงโอ๊ยคิดยังไงไม่ได้เดี๋ยวเข้ามากับคุณแม่คุณแม่มาส่งมีรถส่วนตัวมาปื๊ดเดียวก็จบนะคิดอย่างแง่นี้นอกจากน้องเขามีความมุมานะแล้วนะคุณแม่น้องด้วยแต่เห็นว่าตอนนั้นคุณแม่น้องอาจจะไม่อยากให้ฝึกป่ะไม่อยากให้มาป่ะเพราะขี้เกียจมาส่งอะไรแบบนี้แต่จริงๆผมคิดว่ามันมาเหอะนะเพราะตอนนี้ผมพาวอ่ะไม่ได้เป็นแค่ไอดอลธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับฝูงเป็ดอย่างพวกเราด้วยนะฮะรักบอสเหลือเกินนะครับฉายาจะซ้ำๆหน่อยจริงๆต่างกันมากคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมผมต้องโดนบอสเป็ดตกทั้ง2วงเลยก็ไม่รู้นะฮะนี่ก็เป็นเหมือนกันนะฮะ Beautiful Memory แบบรวมนะครับเหมือนกันเลยมีหน้าหนึ่งบอกให้เขียนส่งให้น้องได้เพราะว่ามีหลายใบนะครับนี่แอนนี่นะฮะแอนนี่ของเรานะครับสาวน้อยผู้ชอบเล่นบาสนะครับน่ารักมากนะครับเห็นเมื่อก่อนบ่นว่าไม่อยากฝึก นี่ครับลายมือแอนนี่เขียนว่าขอบคุณที่เป็นความทรงจำที่สวยงามและมามอบความรักที่มุ่งมิ่งให้กันนะคะแอนนี่นะครับโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่น้องเป็นไงล่ะโดนตกไหมโดนตกไหมนะครับแล้วก็นี่เลยนิ้งแก้มแตกของเรานะครับน้องนิ้งแก้มแตกผู้มีเสียงเหมือนนางฟ้านะครับผมด้านหลังนี่คือลายเซ็นลายมือน้องนะฮะดีมากอ่ะดีมากๆเลยอ่ะผมว่ามันเป็นโปสการ์ดที่สวยงามมากๆนะครับนี่เกิดเขาทำขอบโค้งหน่อยก็ดีนะกันในนี่กันยับมุมอ่ะเขียนว่าจากวันนั้นถึงวันนี้กำลังใจที่ส่งมาให้มีพลังเหลือเกินต้องเขียนตัวเล็กมากนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังที่เป็นอะไรเนี่ยขอบคุณที่เป็นลมใต้ปีกอ๋อที่คอยพยุงเราให้บินฝ่าพายุฝนแม้ฟ้าฝนไม่เป็นใจโอ้โหเป็นไงล่ะมันอินไหมฮะเราก็รู้สถานการณ์นะครับแต่ไม่อาจต้านทานแรงขับเคลื่อนของทุกคนที่ส่งมาให้เรานิ้งไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เมื่อหันกลับมาคราใดก็จะมีแต่ภาพความทรงจำที่สวยงามที่จะคงอยู่ตลอดไปสละBM นะครับนิ้งสเปซิกทีนนะครับเขียนดีมากเราเป็นลมใต้ปีกของนิ้งนะครับเพราะงั้นเราช่วยกันเราต้องช่วยกันนะฮะต้องสู้ๆเนี่ยน้องไม่เห็นหัวมึงเลยแถวนี้ไม่เห็นมีตัวตนเลยคราวนี้เป็นลมไปเลย ไม่มีตัวตนเลยคราวนี้นี่ฮะฝันใจครับฝันใจผมเลยคุณพิมพ์นะครับแล้วก็น้องชายผมด้วยมันบอกว่าทั้งวงอะฮะชอบคุณพิมพ์อยู่คนเดียวนะครับมึงนี่
้องชอบทุกคนชอบโซเฟต้องชอบทุกคนนะครับแต่คุณพิมพ์ก็พิเศษจริงๆนะฮะถ้าใครได้ตามคอนเทนต์คุณพิมพ์จะรู้ว่าคุณพิมพ์ไม่ธรรมดานะครับมีแนวคิดมหัศจรรย์อยู่นะฮะนี่ลายมือคุณพิมพ์นะครับคุณพิมพ์บอกว่าชอบพี่โจ๊กจังเลยไม่ใช่ ในชีวิตของพิมพ์เมื่อก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวตอนนี้ก็เช่นกันพิมพ์มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือครอบครัว716และแฟนๆอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นมาทำตรงนี้ให้ดีที่สุดกันเถอะมาเป็นความทรงจำของกันและกันนะขอบคุณความฝันและทุกๆคนที่ทำให้ตัวเองที่ทำให้ตัวเองได้ก้าวมาอยู่ตรงนี้พิมพ์ขจรพิมพ์716พิมพ์วาดรูปหน้าตัวเองด้วยนะใช่ฮะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับแต่วันนี้เรามี716อยู่ข้างๆนะจงไปเชียร์716กันนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็จะมีงานวันเกิดนะครับ4เมมเบอร์อย่าลืมไปกันนะฮะก็มีใครบ้างอ่ะผมก็จำไม่ค่อยได้นะมีคุณเพชรมีเผ่าเผามีเฟรมทำไปด้วยแล้วก็นี่ด้วยดีกว่าอีกคนหน่อยเดี๋ยวดิมันจะนานเนี่ยเองทำให้พี่จำไม่ได้ไงอันนี้ปะไม่รู้ถ้าผมบอกชื่อใครผิดต้องขอโทษด้วยนะครับเร็วๆแต่ก็ไปกันนะไปกันผมเชื่อว่ามันน่าไปมากเพราะผมก็อยากไปสุดๆเลยนะครับนี่คุณเพชรเลยพูดถึงคุณเพชรคุณเพชรก็มานะฮะภาษาได้บ้านพีนะครับเขารับราชการด้วยนะนะครับสเปคผมเลยนะฮะสาวรับราชการมีอย่างนี้ด้วยเหรอนี่ลายมือคุณเพชรนะครับน่ารักมากนะฮะชิวิ้งชิวิ้งเลยนะฮะเขียนว่าไดมอนด์พีอ๋อผมนึกว่าตอนแรกเป็นนักร้องฮิปฮอปอย่างเงี้ยขอบคุณที่เข้ามาเป็นครอบครัวสเวทซิกทีนะคะรักมากจริงๆจะอยู่เป็นความสุขและเป็นกำลังใจให้ทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะฮะไหนอเมริกมออะไรอ่ะไม่รู้เขียนว่าอะไรไม่รู้ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดิยังเร็วไปให้มาถูๆ2ทีแล้วก็บอกจบนี่ไงเพื่อนเพื่ออ่านกันออกนะฮะเขียนว่าอะไรอ่ะอย่าไปสนใจเลยป่ะต่อเลยต่อเลยนะฮะคุณพันษาเดมอนพีของเรานะครับต่อด้วยนี่เลยมิ้นฮะมิ้นโตะนะครับของเรานะฮะสาวชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเธอในภาพลักษณ์ของดีเจด้วยและอนาคตของเธอต้องสดใสแน่ๆผมว่าเธอน่ารักมากสวยเลยล่ะจะบอกว่าเธอเป็นสาวสวยมากๆเลยนะสุดยอดมีใครถามอะไรมาปะไม่มีเลยดีมากพี่มิ้นพี่มิ้นอะไรอ่ะพี่มิ้นพี่มิ้นอะไรอ่ะหันมาโอเคพี่มิ้นอะไรอ่ะอินอะไรอ่ะเทพซ่าเองอ๋อเหรอเอออ๋อเทพเหรอเนี่ยนี่เทพซ่าเลยชอบพูดไงเทพซ่าอีอีห้าห้าบวกของเขาอะอ๋อแล้วทำไมมันเป็นเกียนไงอะเกียนอ๋อโอเคคือเทพซ่าเองนะเทพซ่าเองจริงๆก็คือมาอิงอมละอินเอนี่เองนะฮะโอเคพี่มิ้นเทพซ่าเองขอบคุณที่มอบความทรงจำดีๆให้กันมิ้นไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะมิ้นจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะรักทุกคนที่สุดและจะรักแบบนี้ตลอดไปเหมือนมิ้นพูดกับพี่อะไรอ่ะเนี่ยครับสายตาคนไม่เล่นเกมออนไลน์เจอคำอะไรแปลกๆนี่ก็งงไปหมดเลยไม่เล่นเกมออนไลน์จริงๆนี่ครับคือเล่นแต่เพย์4ไงแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวฟรีแล้วอ่ะก่อนเพย์ออนไลน์มีก่อนเพย์4ตั้งนานอย่าพูดเพย์4เดียวคือเล่นแต่เครื่องคอนโซลเล่นแต่คอนโซลที่สำคัญพี่ไม่ได้เปิดเพย์4มาจะปีแล้วนะใช่ซื้อมาเป็นของประดับห้องใช่ประดับห้องสวยงามแต่อยากได้รุ่นใหม่อ่ะอยากได้รุ่นฉลอง55กี่ล้านเครื่องวะนั่นน่ะไอ้เครื่องสีน้ำเงินใสๆอ่ะอยากได้เครื่องนั้นมากช่างมันเถอะอยากได้เลยนะเอาไหมขายรุ่นเก่าให้เดี๋ยวพี่ไปซื้อใหม่โอ้ยอย่าเลยทำไมอ่ะไม่เล่นหรอกขายต่อ 5,000 แผ่นมันแพงเดี๋ยวยกแผ่นเก่าๆให้แผ่นนึงไปจะเรียกไปตายก็ไม่เอานี่มันไรอยู่ใครถูกแม่นะไม่ถูกอ่ะไม่ถูกพี่น้องกันมันต้องฟรีอ๋อเหรอฮะใช่ต้องตายป่ะนั่นนั่นนะเล่นพ่อด้วยดูพ่อตายไปแล้วไงอย่าไปอยู่พ่อป่ะล่ะไปแล้วนะฮะคุณพ่อบอกว่าพลันจึงอยู่กับเจ้า
ทิ้งไปเลยไม่ต้องมานั่งดูแล้วจะดูไปเยอะแยะแล้วเร็วเออแกะมาเลยต่อเลยนะต่อเลยถ้ากล่องกูแปะช้ามากเพราะเราถนอมกลัวเป็นรอยเร็วๆยับย่น คือถนอมหน่อยดิไม่ต้องถนอมหรอกถนอมหน่อยหล่นไหมหล่นพื้นไหมไม่มีนะโอเคโอ้เยอะเยอะมากเดี๋ยวเขาก็มาขายกันแผ่นละ50บาทโอ้อย่าพูดอย่างนั้นสิไม่น่าเกลียด50เลยเหรอเดี๋ยวสมัยก็ต้อง50ใช่ไหมเร็วๆเนี่ยเอ้ยแต่ยังไม่ว่าหรอกเพราะว่าอาจจะมีเอาคนซื้อน้อยก็ได้นี่ครับอันนี้ใส่ไปในนี้ฮะแปลว่าเขาขยันนะฮะฮะเฟรมของเราเนี่ยนะครับเบบี้แคทนะครับนี่เฟรมเบบี้แคทของเรานะอุ้ยเฟรมน่ารักมากตายแล้วทำไมน่ารักขนาดนี้อ่ะเฟรมบีบีแคทของผมเลยนะฮะน่ารักมากๆนะครับคือชอบเฟรมมากอ่ะเฟรมมีความตั้งใจอะไรนะครับเฟรมอ๋อเมื่อกี้น้องเขาบอกใครของมึงก็อร่อยนะน้องบอกใครของมึงโอ้ก็พี่รักอะครับน้องเฟรมบีบีแคทเมื่อกี้น้องเขาบอกอะไรของมึงนะแคทนะครับนี่ซ้ำล่าสุดน้องๆก็ไปโฆษณาลิปสติกกันด้วยนะยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะเคปล่อยผ่านไปแต่ว่ามันจำได้แล้วผมก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อให้อาม่าด้วยวันนั้นว่าจะไปเซ็นทรัลพระราม2เลยแล้วจะไปซื้อด้วยรู้สึกจะมีร้านของซิปสิกยี่ห้อนี้ด้วยอ่ะนะตั้งใจจะซื้อให้อาม่าเลยครับเพราะว่าไม่มีแฟนไงฮะตอนนี้เลยต้องซื้อให้อาม่าซื้อใช้เองเลยได้แต่งตัวเป็นเจล็อกนะฮะใช่เป็นเจล็อกยุคโบราณด้วยครับมิวอันนี้แอนนะฮะซ้ำนะครับนี่แล้วก็มีมิ้นโตด้วยนะฮะอยู่นี่แล้วก็มีคุณเพชรอยู่ไหนเนาะอยู่นี่แล้วก็ซ้ำแบบ 100% เลยครับผมอ่ะเปิดแผ่นใหม่ได้เลยซึ่งมันต้องซ้ำอยู่แล้วล่ะค่ะนี่คุณกะว่าจะไม่ซ้ำหรอนี่กี่คนแล้วอ่ะจริงๆอยากจะให้ครบ13นะจะครบไหมอ่ะก็ดูกันถ้าผมมีขาดอะไรผมจะลองไปหาแรกนะครับหาแรกในงานเจแปนแล้วกันที่จัดขึ้นสิ้นเดือนนี้จะได้ไปจับมือน้องๆด้วยไปไฮไฟกันนะครับแล้วก็ไปเชกิด้วยนะฮะผมก็รอเชกิอย่างเดียวเลยนะครับเห็นว่าวันที่1จะมีโชว์ของสเวตนะใครจะไปก็วันที่1นี่สำคัญพิเศษนะครับแต่จริงเป็นผมไปทุกวันเพราะว่าต้องไปนั่งเฝ้าทำไมกลัวน้องหายก็ดูก่อนนะฮะไม่ติดงานก็จะไปนะครับจะพาม่าไปนั่งเฝ้าด้วยม่าบอกอย่าเลยสงสารตัวม่าเถอะทำไมล่ะมันนานอาม่าอยากไปอาม่ามองแรงดูดิอาม่าอยากไปอยากไปไหมอาม่าอย่าพูดคำหยาบไม่ดีไปนั่งดูว่าใครสวยสุดม่าชอบนั่งดูผู้หญิงโอ้ยอาม่าคงไม่ยอมไปฝ่าดงนรกนั่นหรอกดงอะไรดงนรกมนุษย์เฮ้ยไม่แต่ละคนเป็นคนดีทั้งนั้นเยอะมากใครชอบสวีทคนนั้นเป็นคนดีนะสำหรับผมอ้าวแล้วผมเป็นคนไม่ดีทีครับใช่ครับน้องผมเร็วมากฮะเร็วใช่ฆาตกรจิตซามตอนที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยแต่จิตซามอะใช่เลยได้จากพี่ยินมาอุ้ยมินน่ะได้มินดูสิได้มินน่ะมินนะฮะมินน่ารักมากนะฮะจิ้มแก้มนะครับมินจิ้มแก้มก็สงสัยมินคือใครก็คือน้องเทพซ่าเมื่อกี้ครับใช่ครับผมน่ารักไม่สงสัยหรอกเขารู้จักกันอยู่แล้วน้องเขาดังอุ้ยคุณหมูยังไม่ซ้ำใช่ไหมใช่คุณหมูไม่ซ้ำนี่มั่นมุกนะฮะคุณมั่นมุกฉายามันหมูนะฮะจริงๆแล้วผมว่าคุณมุกตัวเล็กออกเนาะผมผอมออกไม่เห็นจะท้วมอย่างที่ใครว่าเลยน่ารักจะตายสวยมากนะฮะจินตนาการไม่ออกเลยผู้หญิงคนไหนจะน่ารักได้ขนาดนี้นะฮะมวยกึกมากชอบดูลายมือสิลายมือดีด้วยนะฮะสวยนะเขียนเสื้อยาวเลยเขียนว่าไม่ว่าจะทุกข์สุขแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งสวยงามสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางอาจจะไม่ใช่ปลายทางแต่กลับเป็นระหว่างทางที่ได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันผมว่าน้องเขาต้องติดซีรีส์เกาหลีแน่ขอบคุณสำหรับความทรงจำที่สวยงามนะคะจากนี้ก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอีกนะรักมั่นมุกโซซิทีนใช่ครับระหว่างทางนี่แหละฮะผมจะอยู่เคียงข้างสเวตน้องต้องเป็นพวกแฟนซีรีส์เกาหลีแน่เลยพี่ก็เป็นนะตอนนี้ผมดูเรื่องเจ้าสาวของฮาแบ็กอยู่อ่ะชื่อนี้ป่ะผีน้ำอ่ะเจ้าสาวฮาแบ็กอะครับสนุกมากเลยอุ้ยเผาเผาอ่ะดูเผาเผาดิน่ารักขนาดนี้ฮะน้องน่ารักมากสวยจริง
นะครับแล้วดูนี่ลายมือฮะลายมือจริงนี่น้องเขียนภาษาคอมเหรออุ้ยทำไมน่ารักนี่ขาวพาวน่ารักมากนะฮะขาวพาวเขียนว่าเป็ดพาวผู้บินได้นะฮะเป็ดพาวผู้บินได้ใช่ครับแต่น้องจริงๆตอนนี้น้องไม่ได้เป็นเป็ดแล้วนะน้องเป็นพญานกฟีนิกซ์ไปแล้วนะครับขอบคุณนะคะ thank you ภาษาญี่ปุ่น gracias mercy mahalo มีภาษาจีนด้วย terima kashi เดี๋ยวทำไมภาษาญี่ปุ่นเป็น gracias น้องพยายามพูดทุกภาษาเลยมีภาษาญี่ปุ่นไงแล้วก็มีภาษามี gracias มี mercy มีพวกนี้ด้วยแล้วก็มีภาษาน่าเป็นภาษาเขมรด้วยนะแล้วแท็กคนากะโกอะไรด้วยคือน้องเขาเขียนขอบคุณมาแบบภาษาหลายๆชาติเลยครับโอ้น่ารักมากนะน้องผัวพาวผู้มีความสามารถหลากหลายนะครับค่ะฮ่าฮ่ามีหัวรอด้วยนะครับน่ารักโอ้ยตายนะครับเฮ้ยเฟรมแบบเต็มตัวด้วยนะเฟรมน่ารักมากเลยเห็นไหมฮะเฟรมนะครับเฟรมเขาน่าจะสุ่มเป็นเซตมาเพราะเวลามันซ้ำมันซ้ำหมดนี่ขนาดลายเซ็นเวลามันซ้ำมันซ้ำหมดเวลาไม่ซ้ำก็ไม่ซ้ำเลยซ้ำเลยมีไหมเนี่ยซ้ำไหนฮาร่าไหนอ่ะนี่ไงพาด้าไหนไม่หรอไหนอ่ะในกองอยู่นี่แมวเด็กเองค่ะ baby cat ใช่เป็น baby cat นะครับอย่าเรียกผิดกันนะพอน้องโตเป็นสาวแล้วเฟรมไม่รู้จะพูดอะไรนะคะรู้สึกว่าพูดคำขอบคุณไปเยอะมากงื้อหมดคำจะพูดตอนนี้คนเหมือนสารเจ้าประจำ Sweet 16มากๆฮ่าๆเพราะขออะไรไปทุกคนก็ทำให้ได้หมดซิงเกิลนี้ก็เรียกว่าเป็นของขวัญตอบแทนทุกคนนะคะรักสนกคณะคะคืออะไรวะมันนี่มาหันหลังมาไอคนภาษาอ่านภาษาไทยไม่ออกยาวๆเนี่ยรักสนกอย่านะฮะลายมือดีมากนะฮะเฟรมเบบี้แคทของเรานี่เองไม่เกี่ยวลายมือแล้วเนี่ยน้องเขียนอะไรดีกว่าน้องเขียนมุกพี่เชื่อว่าจะเป็นมุกตลกอะนะแต่พี่ก็ไม่เก็ตอะนะนี่อยู่ตรงนี้เบบี้แคทนะฮะส่วนพาด้าซ้ำนะครับซ้ำอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณเอ๋ก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ภาพรวมนะครับจิ๊บนับได้ครบยังกล่องแล้วเอ้ยเดี๋ยวกล่องสุดท้ายแล้วเหรอนี่เราเปิดไปเร็วมากเลยนะฮะเดี๋ยวกล่องสุดท้ายแล้วโอ้ยไม่อยากจะอย่างนี้เลยอยากจะเปิดครบ30กล่องไปเลยอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ซื้อกันนะฮะครบแล้วแหละ12คน13สิอ่ะ13หมอวงเนี้ย13ขาดใครวะเดี๋ยวสิต้องนั่งไล่กันนะผมก็จะบอกสิครับนิ้งมียังอ่ะมีแล้วนะนิ้งคือใครอ่ะนิ้งคือแฟนเก่าพี่ไม่ชาติที่แล้วน้องเขาบอกเขาเป็นตาบาปไม่ชาติที่แล้วเขาเลยฆ่าตัวตายเปิดเลยสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วชิงนะฮะเปิดดูนะฮะเจ็บนะครับหูจะบอกมันพรีเมียมจริงๆนะโหพรีเมียมมากๆคือใครไม่ได้ซื้อนี่บอกเลยว่าคุณพลาดอะไรเป็นสำคัญในชีวิตแล้วอ่ะไม่เฉยๆคืองานนี้ซื้อ30กล่องพี่ก็ยังว่ามันไม่เป็นไรอ่ะซื้อได้ถ้าคุณมีตังค์โอ้ยไม่ซ้ำเลยรูปสุดยอดนะฮะรูปไม่ซ้ำเลยนะครับรูปไม่ซ้ำเลยนะครับโอ้โหเป็นคุณพันศาเดวอนพีของเรานะครับโอ้น่ารักชิบเป๋งเลยอ่ะดูดิโอ้น่ารักมากอ่ะนะฮะคุณพันศาผมชอบผมทรงนี้ของคุณพันศาจริงๆนะน่ารักมากนะฮะบัตรจับมือก็ครบ5ใบไฮไฟครบ5ใบนะครับนะฮะเสียดายมีบัตรจิ้มนิ้วนะครับมาดูรูปกันรูปข้างหน้านี่ก็เป็นรูปนี้เลยครับ Beautiful Memory ภาพรวมนะครับแล้วก็เผาเผาอยู่นี่3นะครับคุณหมูอยู่นี่3นะครับอันนี้ก็อยู่นี่3เหมือนกันนะครับนิ้งก็อยู่นี่3เหมือนกันนะครับแล้วก็คุณพิมพ์นี่3นะครับไอ้แค่หมดกันเดี๋ยวให้ดูรูปครบทั้ง5ใบกันก่อนนะฮะก็คุณพันษานะฮะนะครับคุณเพชรผู้น่ารักแล้วก็เฟรมนะฮะ baby cat แล้วก็มิ้นนะฮะน่ารักสุดยอดนะครับมิ้นกระตุ่ยของเรานะครับแล้วก็เผาเผานะครับเผานะฮะน่ารักมากแล้วก็มิวสิกไม่มีรูปคุณเอ๋อ่ะอย่าเรียกลูกคุณเอ๋เดี๋ยวต้องไปหาเดี๋ยวผมไปหานะฮะคงไม่แลกเพราะว่าผ
ผมไม่ซ้ำเลยนะฮะอยากได้หมดอยากเก็บไว้หมดนะครับปลื้มอ่ะทำไมมันแกะกล่องแล้วผมรู้สึกอิ่มใจมากเลยอ่ะมันอิ่มใจมากๆเลยสำหรับสวีทซิกทีนะคือพวกเธอเหนื่อยมากๆพวกเธอต้องต่อสู้มากๆรวมทั้งล่าสุดก็มีข่าวไม่ดีมีข่าวแบบมีคนมาแกล้งอ่ะมันเป็นไม่ขอพูดถึงต้นตอแล้วกันนะเพราะยังไงก็เป็นสปอนเซอร์คือถือชงพลังไม่ใช่เป็นข่าวที่ไม่ดีใน Twitter นะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรอกแต่ผมว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดของการประสานงานแล้วก็หลายๆอย่างนี่ผมคิดได้แง่บวกสุดๆเลยนะนะเพราะว่าทางนั้นก็เป็นธุรกิจที่ผมชอบนะครับผมก็ยังเล่นไม่ใช่คือผมก็ยังใช้บริการเขาหลายๆอย่างอยู่นะฮะและชอบมากอยู่นะฮะก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นบทเรียนละกันว่ามันไม่เวิร์กหรอกอย่าไปทำเลยถึงจะได้กระแสมาก็เป็นกระแสแบบสกปรกแล้วก็มันต้องแลกกับความเสียหายนะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่อุตส่าห์สร้างมามันก็ดูดรอปลงด้วยไม่เวิร์กมากๆนะฮะส่วนสวีทสู้ฮะสู้ต่อไปแล้วก็อย่ากลัวครับผมแฟนๆอยู่ข้างๆเสมอแล้วผมเชื่อว่าแฟนหน้าใหม่ก็ต้องเห็นใจแล้วก็ต้องอยู่ข้างๆสวีทแน่เพียงใช้สติสักนิดก็ต้องรู้ว่าพวกหล่อนพวกเธอพวกน้องๆไม่ใช่อย่างนั้นแน่ๆนะฮะน่าประทับใจมากนะครับรักสวีทจริงๆฮะผมรักพวกเธอมากจริงๆเป็นไอดอลประจำใจเลยเป็นไอดอลไทยที่ผมชอบที่สุดนะฮะพูดอย่างนี้แล้ว BNK ล่ะชอบเหมือนกันชอบด้วย พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ไป7 Cent นะฮะแล้วก็ยังมีวงจิกาไอดอลอีกเพียบเลยแล้วก็วงใหม่ด้วยวงใหม่ที่บีมอยู่ฮะก็จะมีบีมได้ไหมฮะก็เป็นสมาชิกBNK ก่อนเดบิวต์อีกนะเอ๊ะคือเดบิวต์ไปแล้วว่ายังไม่เดบิวต์ดิยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยสัญญาเลยแต่ว่าผ่านนะครับแค่สอบผ่านแต่ไม่ได้เซ็นสัญญาสอบผ่านแต่ไม่เซ็นสัญญาเพราะน้องเขาเลือกไปเป็นแอร์นะฮะเหมือนกับตัดโอกาส1คนอะไรเงี้ยใช่แต่พูดยังก็ได้แต่ว่าไม่หรอกเขาสุดวิสัยจริงๆนะเขาไม่ตั้งใจและที่สำคัญน้องเขาน่ารักมากผมให้อภัยทุกอย่างเลยนะครับ ผมเป็นแฟนคลับน้องเขาก่อนที่น้องจะมาเดบิวต์ BNK นะคือไปสมัคร BNK นะชอบมานานแล้วนะครับที่โฆษณาปลาหมึกตัวทองอ่ะตอนนี้ก็มีวงของตัวเองชื่อวง Fever นะครับภาพลักษณ์ดีมากดูสวยงามมากแล้วก็ดูเท่เป็นคือผู้ใหญ่เดียเป็นไอดอลแบบเท่ๆโลโก้วงยังเท่เลยก็อยากให้ลองติดตามกันดูนะฮะโอเคกลับมาที่สวีทก็อย่าลืมนะครับงานอาทิตย์นี้นะฮะที่บางกะปินะครับเป็นงานเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีสิ้นเดือนนะครับที่เจแปนฮาคุป่ะชื่องานอะไรอ่ะเจแปนฮาคุป่ะไม่รู้มีเชเช่ร้องเพลงด้วยเนาะเชเช่เป็นใครร้องเพลงประจำของเจแปนฮาคุด้วยเชเช่คือใครใช่นะครับไอ้อ้วนเอ้ยปล่อยเปล่าโอเคก็ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับประทับใจมากไม่ซ้ำด้วยแต่ว่าโพสต์การ์ดซ้ำเยอะอาจจะไปแลกจะแลกอะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนโอเคไม่นี่ครบทุกคนหรือยังเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวไปนับดูนับตรงนี้เลยไหมขี้เกียจแค่นี้ละเยี่ยมละเสียเวลาแล้วนานละโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ